นี่คิดว่าประชาชนทั้งหลายนะฮะโดยเฉพาะประชาชนชาวข้าราชการค่ะก็คงจะรอฟังข่าวดีใช่ค่ะนะฮะยิ้มทำไมอ่ะฮะยิ้มเฉยๆค่ะแต่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะคะแต่ก็บอกพี่น้องข้าราชการว่าเขาศึกษาอยู่นะเขายังไม่ได้เคาะว่าเขาจะขึ้นเงินเดือนทันทีทันใดนะคะขึ้นขึ้นขึ้นค่ะทันทีเลยแต่ตอนนี้เขาศึกษาไงหมายความว่าทันทีคือไม่ใช่ว่าเอกสารออกมาเมื่อวานแล้วได้วันนี้เลยไม่ใช่หรือว่าได้สิ้นเดือนนี้เลยอาจจะไม่ทันสิ้นเดือนนี้ทันเหรอคะฮะไม่ปีหน้าเหรอคะแต่ว่าเงินไม่รู้จะตอนไหนนะอาจจะมีตกเบิกหรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะแต่ว่านายกเศรษฐาบอกว่าขึ้นเงินเดือนข้าราชการต้องให้จบภายในสิ้นเดือนนี้รายละเอียดแล้วถ้ามีสตังค์นะฮะก็ดูว่าประกาศแล้วจะย้อนหลังไหมตกเบิกให้นะข้าราชการบอกว่าตกเบิกนะฮะแต่คือเวลาข่าวจะขึ้นค่าแรงข่าวจะขึ้นเงินเดือนถ้ามาก่อนนะฮะสินค้าวิ่งไปดักหน้ารอแล้วเพราะฉะนั้นพี่อ้วนต้องดูให้ดีนะครับกระทรวงพาณิชย์ฮะคุมราคาสินค้าให้ดีนะเพราะว่าราคาสินค้าเนี่ยหูเขาเร็วพอรู้ว่าจะขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าแรงปุ๊บเนี่ยราคาสินค้าคือโดยไม่บอกใครหรอกใช่ไหมฮะไปซื้อวันนี้นะฮะราคา10บาทพอมีข่าววันนี้ออกมาเพราะพรุ่งนี้ไปบอกอ้าวเปลี่ยนป้ายราคาใหม่แล้วเป็น12บาทอย่างนี้เป็นต้นบางทีคนที่มีสตุ้งสตางค์เขาก็ไม่ค่อยได้ดูราคานะฮะซื้อไปก็ยิงคิวเอาโค้ดปั๊บ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 เอามาเลยดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะราคาบางทีก็ของที่ไม่ได้ซื้อประจำก็จะงงๆอยู่ว่ามันเป็นของราคาเดิมหรือเปล่านะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของรัฐบาลนายกเศรษฐานะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าเรื่องของเงินเดือนข้าราชการแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะฮะให้ไปศึกษาอย่างที่น้องมิวว่านะครับแล้วก็รายงานกลับมาภายในสิ้นเดือนซึ่งจะขึ้นให้แน่เห็นบอกว่าไม่ได้ขึ้นมา10ปีเหรอฮะใช่ค่ะในมุมข้าราชการบอกว่าไม่ได้ขึ้นมา10ปีแล้วนะคะอยากให้ขึ้นแต่มุมของท่านนายกก็คือตอนนี้ขอเวลาศึกษาก่อนซึ่งวันนี้วันที่6ก็เหลืออีกประมาณ20วันนะคะน่าจะได้ความชัดเจนลองฟังเสียงท่านนายกเศรษฐาค่ะครับไม่ใช่กระแสข่าวเลยมีเอกสารเลยครับว่าให้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะดูเรื่องเงินเดือนเพราะว่าทางกระทรวงแรงงานเองก็ยังกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะยกระดับเงินเดือนก็ต้องดูทั้งหมดทุกภาคส่วนก็ให้ทางคณะทำงานไปศึกษาแล้วก็มารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับว่าความเป็นไปได้อย่างไรแล้วความเป็นไปได้ในการขึ้นหลังจากศึกษาแล้วมีกรอบไหมคะว่าจะต้องขึ้นในปีงบประมาณไหนอะไรยังไงคะก็ต้องมานั่งดูอีกทีนึงครับอันนี้ก็ถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาเกิดขึ้นนะครับอันนี้สื่อเนี่ยค่ะท่านเคยบอกใช่ไหมคะว่าเงินเดือนของราชการและเงินเดือนแรงงานที่ขึ้นมานานใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าค่าครองชีพเองก็ขึ้นมาเยอะนะครับเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนน่ะนะครับทั้งแรงงานขั้นต่ำทั้งข้าราชการด้วยเหมือนกันนะครับมันจะตอบรับกับค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยไหมคะหลักการน่ะคือขอสอดคล้องแต่จำนวนเงินเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปของแต่ละอันนะครับก็เดี๋ยวต้องฟังท่านอีกทีนึงครับก็ถึงได้บอกว่าต้องไปศึกษาอีกทีนึงทั้งหมดนะครับนี่นะคะคุณผู้ชมตามเอกสารเมื่อวานนี้ที่หลายคนได้เห็นกันแล้วตามหน้าสื่อต่างๆนะคะไม่ได้ให้ศึกษาเฉพาะการขึ้นเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างของราชการเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงค่าแรงขั้นต่ำด้วยซึ่งค่าแรงขั้นต่ำ600บาทก่อนนะ600บาทที่เพื่อไทยประกาศไว้อะค่ะภายในปี2570จะทันทีไหมหรือว่าเอา400บาทก่อนปีหน้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่400บาทถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้คุณพิพัฒน์บอกว่าน่าจะขึ้นได้พฤศจิกายนหมายถึงเดือนนี้แต่ล่าสุดคืออย่าไปแทรกแซงการเมืองอ่ะเขาก็มีคณะกรรมการไตรภาคีศึกษาอยู่แล้วอันนี้คือข้อมูลล่าสุดแต่400บาทสิ้นเดือนเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้ไม่ได้ค่ะไตรภาคีไตรแปลว่า3ใช่ค่ะนะแต่ว่าเวลาลงมติ2-1ทุกทีค่ะลูกจ้างในจ้างส่วนกลางนะคะก็คือภาครัฐค่ะ400บาทเนี่ยนะฮะก็จะไม่ได้เท่ากันทั่วประเทศถ้าจากรัฐมนตรีพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์เอาไว้ใช่ค่ะของเดิมเนี่ย400บาทควรจะเท่ากันทั่วประเทศแต่ว่าบางจังหวัดนะฮะเรื่องของต้นทุนเรื่องของค่าครองชีพอะไรตัวเมียอะไรเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปกรุงเทพมหานครกับหัวเมืองใหญ่เนี่ยค่าครองชีพมันสูงนะฮะคือค่าแรงก็ควรจะสูงตามไปด้วยในขณะที่บางจังหวัดซึ่งก็อาจจะไ
คือ300กว่าบาทก็น่าจะอยู่ได้ค่าครองชีพก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือพอจะชักหน้าถึงหลังอยู่ก็อาจจะไม่เท่ากันนะฮะนี่ก็รัฐมนตรีก็ออกมาบอกก่อนหน้านี้เราไปดูกันหน่อยนะฮะว่าโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยนะฮะที่บอกว่าจะขึ้นเนี่ยข้าราชการเนี่ยเขาเงินเดือนกันเท่าไหร่ไม่ได้ขึ้นมา10ปีเนี่ยก็เป็นที่น่าเห็นใจนะแต่ว่าถ้าขึ้นเงินเดือนเนี่ยนายกไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรนะเพียงแต่ว่าค่าของชีพมันสูงชักหน้าไม่ถึงหลังนะฮะแต่ว่าการที่ข้าราชการเงินเดือนสูงมันสามารถแก้ปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการได้ไหมอันนั้นแหละสำคัญแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันคือคอร์รัปชันทั้งเงินทองวัสดุอุปกรณ์ของหลวงและคอร์รัปชันทั้งเวลาการทำงานใช่ค่ะจะได้ไหมอันนี้ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหรือเปล่าเมื่อฮะก็ต้องเอาให้มันชัดนะคะคือเราเห็นใจเราเห็นด้วยถ้าขึ้นเงินเดือนให้พวกท่านแต่ก็อย่างที่พี่เบิ้มบอกแล้วค่ะให้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่บางทีเข้างาน 8:30 น. ออก 4:00 น. 16:00 น. ตอนนี้หลังรายการเราจบนี่แหละค่ะแต่บางทีก็เข้างานเที่ยงออกงานบ่าย 3:00 น. อะไรอย่างนี้ก็มีอะค่ะส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยนะคะมีงานข้างนอกนี่เหรอค่ะวันศุกร์ก็วันเสาร์น้อยนะคะทำงานแค่จันทร์ถึงพฤหัสอะไรแบบนี้ค่ะมีข้าราชการหน่วยไหนบ้างที่ทิ้งงานไม่ได้เนี่ยที่จริงทุกหน่วยนะจริงๆคือทุกหน่วยค่ะมีความครูนี่ได้มั้ยครูไม่ได้ครูทิ้งนักเรียนได้ไหมสอนไม่ได้ค่ะครูต้องอยู่ตลอดถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วการครูนี่ก็น่าสงสารที่สุดใช่แล้วแถมว่าเป็นข้าราชการที่มีหนี้เยอะที่สุดด้วยเครดิตดีเครดิตดีใช่ค่ะดูข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับชั้นผู้น้อยเริ่มจากชั้นผู้น้อยก่อนแล้วกันเขานับยังไงฮะน้องมิวเขานับเป็น C เหรอฮะเขานับเป็น C เหรออ่ะถ้าเริ่มตั้งแต่ C1 ถึง C4 เราอาจจะย้อนนะคะคุณผู้ชมแล้วการชั้นผู้น้อยก่อนอาจจะงงไหมตามกราฟิกก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ไม่งงกันเอาระดับสูงไปก่อนแล้วกันนะคะตามกราฟิกเอาตำแหน่งประเภทบริหารค่ะระดับสูงเทียบเท่า40 41เงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 29,980 บาทค่ะถ้าเป็นเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 56,380 บาทเงินเดือนขั้นสูง 76,800 บาทนะคะถ้าขั้นสูงค่ะส่วนระดับต้นเทียบเท่า49ขั้นต่ำชั่วคราว 24,400 บาทขั้นต่ำ 51,140 บาทขั้นสูง 74,320 บาทตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงเทียบเท่า49ค่ะขั้นต่ำชั่วคราว 24,000 อันนี้ตัวเลขกลมๆนะคะขั้นต่ำ 32,000 ขั้นสูงอยู่ที่ 70,000 ระดับต้นเทียบเท่า 48,000 ค่ะขั้นต่ำชั่วคราว 19,000 ขั้นต่ำ 26,000 ขั้นสูง 59,000 ส่วนตำแหน่งประเภทวิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิเทียบเท่า 41,000ขั้นต่ำชั่วคราว 28,000 ขั้นต่ำ 43,000 ขั้นสูง 76,000 เชี่ยวชาญเทียบเท่า 49,000 นะคะขั้นต่ำชั่วคราว 24,000 ขั้นต่ำ 31,000 แล้วก็ขั้นสูง 69,000 ค่ะส่วนระดับชำนาญการพิเศษเทียบเท่า 48,000 ค่ะขั้นต่ำชั่วคราว 19,000 ขั้นต่ำ 22,000 ขั้นสูง 58,000 ส่วนระดับชำนาญการเทียบเท่า 46 47ขั้นต่ำชั่วคราว 13,000 ขั้นต่ำ 15,000 ขั้นสูง 43,000 ระดับปฏิบัติการค่ะเทียบเท่า C3 C5 ขั้นต่ำชั่วคราว 7,140 บาทขั้นต่ำ 8,340 บาทขั้นสูง 26,900 บาทส่วนตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษอันนี้เทียบเท่า49เงินเดือนขั้นต่ำ 48,000 นะคะขั้นสูง 69,000 อาวุโสเทียบเท่า C7 C8ขั้นต่ำ 15,000 ขั้นสูง 54,000 ทีนี้ระดับชำนาญการเทียบเท่า45 46ค่ะขั้นต่ำ 11,000 ขั้นสูงที่ 38,000 ส่วนอาที่มองว่าเป็นระดับปฏิบัติการ C1 ถึง C4 เงินเดือนขั้นต่ำเริ่มที่ 4,870 บาทส่วนเงินเดือนขั้นสูงอยู่ที่ 21,000 กับอีก10บาทค่ะ4,900 มีไหมฮะ4,900ไม่มีค่ะค่ะ4,900 น่าจะเป็น Honda ป่ะมอเตอร์ไซค์สูงสุดถึง40 41ค่ะโอเคฮะนี่คือรัฐบาลก็ยังไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงว่าจบปริญญาตรีนะฮะบรรจุรับราชการเนี่ยเงินเดือน 15,000 ค่ะตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้นะที่หาเสียงไว้คือ 25,000
15,000 ก่อนหน้านี้ 15,000 สมัยคุณยิ่งรักขึ้นมาแล้ว 25,000 ใช่ค่ะแต่ 25,000 ก็คือภายในปี 2570เขายังไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงใช่ค่ะแล้วตอนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้พูดถึงใช่ค่ะสงสัยจะรับประทานท่านป่าสมหวังค่ะค่ะค่ะแฮ่วฮะสมหวังก็ต้องสมหวังตามชื่อนะคะเขาเปลี่ยนชื่อมาแล้วคือบรรดาพี่น้องข้าราชการทั้งหลายฮะเดี๋ยวก็คงจะเป็นจริงแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งไปสร้างหนี้เอาไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะเพราะยังไม่รู้ว่าเขาจะขยับให้ขั้นละกี่บาทแต่ถ้าเครดิตยังไม่เต็มก็สร้างได้อะไรนะฮะเครดิตท่านไหนยังไม่เต็มก็สร้างได้คือคำว่าสร้างหนี้ฮะน้องมิ้วมันหมายถึงว่าหนี้เก่ายังไม่ได้ใช้นะที่บอกว่าสร้างหนี้ฉะนั้นมันน่าจะล้นไปแล้วแหละนะฮะคือเพราะว่าทางท่านผอ.สำนักงบประมาณคุณเฉลิมพลเพ็ญสูตรก็บอกนะฮะว่าได้หารือเบื้องต้นกับสำนักงานกพ.ค่ะนะฮะข้าราชการเนี่ยต้องอยู่ที่กพ.นะฮะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเรื่องรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กพ.อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางว่าจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการอย่างไรนะฮะจะปรับบัญชีหรือไม่หรือจะเพิ่มหน่วยงานใดบ้างเช่นข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเมื่อได้ข้อสรุปกพ.ก็จะคุยกับสำนักงบซึ่งเป็นเจ้าของตังเนี่ยนะฮะอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูช่องทางว่าการเพิ่มเงินเดือนให้เนี่ยนะฮะพอจะมีตังไหมค่ะจะไปจีด เอามาจากไหนท่านผอ.คือท่านผอ.สำนักงบเนี่ยอาจจะต้องทำงานหนักหน่อยเพราะว่ายุคนี้คือยุคแจกอย่างเดียวฮะฮะรัฐบาลแจกสะบั้นหันแหลกล่ะครับยุคดูแลค่าครองชีพให้มันเหมาะสมกันจะได้บาลานซ์กันถูกค่ะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำได้อีกส่วนหนึ่งก็หวังอย่างนั้นนะคะส่วนในสัปดาห์นี้อาจารย์ปานปรีพหิทานุกรรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะเอ๊ะนายกตั้งให้เป็นอะไรนะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนไม่คือไปดึงดูดนักลงทุนมาเป็นเซลแมนดึงดูดนักลงทุนมาตัวรองอาจารย์ปานปรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศหรือว่าเป็นผู้แทนการค้าไทยฮะว่านายกตั้งบอกว่าให้มีหน้าที่ไปดึงดูดนักลงทุนที่เขาเรียกอะไรนะมิจะบอกว่ามีกำลังใช่มีกำลังในการลงทุนมันเป็นพวกอินเวสเตอร์แบบไหนนะแบบคือระดับพรีเมียมอ่ะค่ะนะฮะกระจอกกระจอกเนี่ยก็คือ10,000-20,000 ล้านไม่ต้องเอาลงทุนเป็นแสนล้านหรือลงทุนล้านเช่นพวกที่จะมาลงทุนแลนดิชนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งอาจารย์8ปีเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ต้องบอกเกาหัวแก้แค่ระบบโอ้โหนักลงทุนกระเป๋าหนักเนี่ยจะไปหาจากไหนนะฮะเอาเป็นว่าเห็นว่าถ้าจบเนี่ยนะฮะจะเสนอครม.ได้ภายในเดือนนี้ค่ะถ้าจบนะค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องไปดูหรอกว่าแหล่งจะมาจากงบประมาณปีไหนงบปี67จะไปหวังเลยถูกไหมฮะลังมิวฮะใช่นะหรือว่าจะจัดเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ปี67ก็ขาดดุลเท่าไหร่ต้องกู้เท่าไหร่อีกอ่ะก็ว่ากันไป ก็ต้องดูนะคะแต่ถึงคาดการณ์เนี่ยว่าถ้าขึ้นก็ไม่น่าจะทันปีนี้น่าจะเริ่มได้อาจจะเป็นมกราคมพร้อมๆกับการแบ่งจ่ายเงินเดือนตามรอบตามที่หลายคนอาจจะไปเอาว่าอ่ะให้จ่ายเงินเดือน2รอบนะคะแต่ก็ควรต้องตกเบิกอ่ะถ้าอย่างนั้นครึ่งนึงก็ควรต้องตกเบิกให้ไหมถ้ามีตังก็อาจจะต้องตกเบิกให้2เดือนถ้ามีตังสองเดือนก็คือพฤศจิกาธันวา2เดือนค่ะนะฮะแต่ว่าไปรับเดือนมกราแต่ว่าตกเบิกให้หน่อยค่ะคือมันก็จะอย่างน้อยก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะคือไปเงินเดือนข้าราชการก็จะไปสมทบกับดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 ใช่มั้ยฮะค่ะเพราะว่าวันศุกร์นี้ต้องจบแล้วนะค่ะดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะวันที่10นั่นแหละฮะก็คือแนวทางของรัฐบาลอ่ะเค้าพยายามที่ในการที่จะกระตุ้นนะฮะจะกระตุ้นจะกระชากหรือจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่ามันน่าจะโดนวางยาสลบมาหลายปี จะกระตุ้นยากอยู่นะฮะช่างหน้าไม่ถึงหลังคือเงินเฟ้อหนูไม่ดูเงินเฟ้อหน่อย เพราะว่าเงินเฟ้อนี่ก็คือตัวสำคัญเลยแหละ นะฮะที่ทำให้ค่าครองชีพมันสูงขึ้นเพราะว่าราคาสินค้าค่าบริการมันก็แพงขึ้นค่ะมันแพงขึ้นตามเงินเฟ้อในขณะที่เงินเนี่ยค่าเงินเนี่ยมันลดลงนะฮะแล้วเงิน100บาทเคยซื้อแกงได้2ถุงค่ะแล้ววันนี้เงิน100บาทนี่ซื้อแกงได้ถุงครึ่งใช่ค่ะค่าเงินมันก็ลดลงเนื่องจากว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้นรัฐบาลก็มีความประสงค์ว่าต้องการที่จะ
ขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการแล้วก็ขึ้นค่าแรงให้มันไล่ทันเงินเฟ้อใช่ค่ะแต่ก็ยังดีว่าเงินเฟ้อมันติดลบไปลดลง 0.31% นะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปลดราคาน้ำมันใช่ตอนเดือนตุลาที่ผ่านมาพวกราคาพลังงานพวกอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยมันเป็นต้นทุนการผลิตค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่าก๊าซหุงต้มเนี่ยค่ะมันทำให้สินค้าขึ้นราคาส่งมันก็เพิ่มขึ้นว่าสินค้าขึ้นราคาเงินค่าเงินมันก็ลดลงใช่ไหมฮะซึ่งพอเอาตุลาก่อนนะคะที่เราลดค่าไฟลงก็ทำให้เงินเฟ้อลดลงไปตามไปด้วย 0.31% ซึ่งถือเป็นลดลงครั้งแรกในรอบ25เดือนนะคะ2ปีก็ลดลงนะคะทีนี้สาเหตุก็ราคากลุ่มพลังงานมันลดลงค่ะทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคก็ถือว่าลดลงตามไปด้วยทีนี้หลายคนก็ลุ้นกันนะคะว่าถ้าเงินเฟ้อของสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ก็อาจจะลงอีกเพราะว่าเดี๋ยว7พฤศจิกายนราคาน้ำมันเบนซินลดแล้วค่ะ2.50 บาทใช่ค่ะ91นะ2.50 บาทส่วน95ประมาณบาทหนึ่งแล้วก็แก๊สโซฮอลชนิดอื่นก็เฉลี่ยกันไปค่ะแล้วแต่ฉะนั้นวันนี้ใครมีน้ำมันเต็มถังอยู่นะฮะก็ไปเหยียบให้หมดนะฮะ เพื่อจะได้เติมน้ำมันมาราคาถูกกว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็ใช้ประหยัดกันนั่นแหละค่ะดีแล้วนะคะอันนี้เป็นทิศทางของเงินเฟ้อถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะฮะราคาข้าวของอ่ะถือว่าดีขึ้นพลังงานเนี่ยตัวสำคัญเลยนะใช่ไหมฮะมันเป็นต้นทุนทั้งหมดเลยพวกค่าก๊าซค่าแก๊สพวกน้ำมูกน้ำมันเนี่ยนะฮะถ้ามันลดลงปุ๊บเนี่ยราคาค่าขนส่งสินค้าใช่ค่ะมันก็ลดลงด้วยนะฮะการผลิตพ่อค้าแม่ขายข้าวโกงข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอต้นทุนมันต่ำลงนะฮะราคามันก็ไม่ได้สูงแล้วก็ราคาไม่สูงปุ๊บเงินทองที่มีอยู่เนี่ยนะฮะค่าเงินมันก็ไม่ได้ลดลงค่ะอันนี้ก็คือก็ให้มันสอดคล้องกันนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบโอ้โหเงินเฟ้อพุ่งปิดๆๆ 6-8% นะฮะในขณะที่รายรับมันเท่าเดิมค่ะแล้วบางคนรายรับเนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมใช่ค่ะการใช้ชีวิตอยู่มันก็ลำบากค่ะยากค่ะใช่ค่ะไปในต่อค่ะไปเปิดผับไม่ประเทศไหนประเทศไหนประเทศไหนประเทศไทยเราพูดถึงประเทศไทยเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวเรื่องของนี่ยังไม่หมดเลยนะฮะเพราะว่าสมาคมครูนะฮะออกมาสนับสนุนเต็มที่เลยนะฮะถ้าจะขึ้นเงินเดือนนะคะโดยทางด้านสมาคมครูค่ะเปิดเผยนี่ประธานสมาพันธ์เสมาทองนะคะประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยบอกว่าเห็นด้วยที่จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเพราะว่าไม่ได้ปรับขึ้นมานานเป็น10ปีแล้วนะคะถ้ามีการปรับขึ้นเงินเดือนจริงก็จะทำให้ราชการพึงพอใจนอกจากนี้จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้นก็เป็นกำลังใจให้ข้าราชการต่อไปและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแถมยังช่วยแก้ปัญหาปากท้องอย่างเช่นการผ่อนชำระหนี้สินต่างๆเงินเดือนขึ้นก็เอาไปผ่อนหนี้ต่อนะคะสภาพคล่องก็จะได้ดีขึ้นค่ะนี่ในระบบหรือที่นอกระบบอ่ะคุณครูเครดิตดีส่วนใหญ่นี่ในระบบค่ะแต่ผมขอพูดแทนบรรดาข้าราชการที่เกษียณไปแล้วแล้วก็รับบำนาญหน่อยนะยังไงคะคือถ้าเกิดว่าขึ้นเงินเดือนข้าราชการอย่างงี้ข้าราชการที่เกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะได้อนุสงอะไรไหมฮะไม่ได้หรอกคือมีคนเคยเสนออย่างนี้นะฮะไม่รู้ว่ามันควรจะมีเลทในการที่จะปรับขึ้นเงินบำนาญของข้าราชการนะฮะสมมติว่าอ้าวรับเดือนละ 20,000 บำนาญแต่แล้วปีเนี่ยปรับให้กี่เปอร์เซ็นต์ 0.01 ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าคือถ้าเกิดว่า 20,000 ปีนี้แล้วถ้าเกิดว่าข้าราชการตายช้าล่ะฮะท่านแข็งแรงฮะท่านอยู่ไปอีก80ปี 20,000 นับไปอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะพอไหมไม่พอใช่ไหมฮะไม่พอหรอกค่ะเขาเลยบอกว่าคือน่าจะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คือไม่เยอะนะรัฐบาลก็ต้องไปจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาสำหรับป้อนเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับบำนาญอาจจะได้ปีละ 4-5,000 สมมุติว่าปีนี้ได้ 25,000 ไปปีนี้ได้ 20,000 ปีหน้าได้ 25,000 นะฮะปีต่อไปได้ 30,000 40,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่นะฮะเพราะรัฐบาลนี้ดูเหมือนว่าจะมาแบบเป็นญาติกับซานตาคลอสนะครับดูอย่างนั้นนะ ส่วนนี่นอกระบบก็อย่าเป็นกันเยอะนะฮะอย่าว่าแต่นี่นอกระบบนี่ในระบบเลยการไม่เป็นหนี้เป็นลาภเป็นประเสริฐนะฮะน้องมิ้วนะค่ะนะฮะอดใจไว้นะ11ส
31เนี่ยก็ไม่ต้องดูนะออนไลน์เอาเข้าตะกร้าไว้รอเลยเรื่องนี้นอกระบบนะคะวันนี้นำโดยมท.1ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านก็เป็นรองนายกนะคะ คุณอนุทินชาญวีรกูลท่านก็เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายรัฐบาลค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำกันได้นะคะท่านนายกก็ประชุมนั่งหัวโต๊ะเองทั้งกับภาคส่วนของฝ่ายการปกครองนะคะอย่างมหาดไทยเจ้าหน้าที่สตช.ผบตร.เพื่อไปแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดนะคะทางด้านโฆษกกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลออกมาสรุปรายละเอียดให้ฟังแบบนี้บอกว่าในช่วงระหว่างการประชุมรัฐบาลมีการกำหนดประกาศคิกออฟแนวทางจัดการหนี้นอกระบบ28พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศค่ะ อันนี้คิกออฟได้28พฤศจิกายนทีนี้ก็ต้องดูว่าหลังจาก28แล้วจะทำอะไรได้บ้างกระทรวงมหาดไทยก็ยังเตรียมประชุมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในวันที่8ธันวาคมนี้เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็เอาลุงต่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะลุงต่อมาช่วยลุงต่อศักดิ์มาช่วยผบ.ตร.นะฮะตำรวจรู้ดีแหละนะฮะว่าใครที่เป็นพ่อค้าปล่อยเงินกู้นอกระบบใช่ค่ะนะฮะก็ให้ตำรวจเข้าไปช่วยบริหารจัดการให้ค่ะนะฮะโอเคจบนะเรื่องนี้28มีเรื่องของชาวนาค่ะคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองพูดถึงการหารือร่วมกับนายกเศรษฐาที่ตึกไทยคู่ฟ้าวันนี้นะฮะโดยบอกว่านายกเลือกไปประชุมเรื่องข้าวฤดูใหม่ที่จะออกมาเนื่องจากรัฐบาลนะฮะจะนำเรื่องช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องอัตราดอกเบี้ยและการจัดซื้อต่างๆเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้อันนี้จะรวมของพี่อ้วนด้วยป่ะรวมนะคือกบขใช่ใช่กบขตีตกมานะใช่ไหมฮะตรงนั้นอ่ะมันก็ต้องดูนะว่ามันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เพราะเราก็ยังคุยกันอยู่บอกว่าเอาแล้วเอางบมาจากไหนถูกไหมฮะเท่าไหร่นะไล่ละพันบาทใช่ไหมฮะในการที่จะเยียวยาเกษตรกรฉะนั้นนี่คุณสมคิดออกมาบอกก่อนส่วนรายละเอียดเนี่ยต้องรอครม.วันพรุ่งนี้นะฮะว่ามาตรการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรจะมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะจะมีให้เปล่าให้ฟรีนะฮะจะมีเกษตรกรที่เป็นหนี้หรือกู้ยืมธกส.อยู่ดอกเบี้ยจะได้ลดอะไรจะมีอะไรไหมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอ้นี่ครบหมดยังฮะน้องมิวฮะครบหมดยังก็รัฐบาลแจกครบหมดยังฮะนโยบายที่ออกมาว่าจะแจกอ่ะถือว่าครอบคลุมแล้วตอนนี้เหลือแค่ว่าทำได้จริงอันไหนบ้างที่พร้อมทำได้เลยจริงๆอะค่ะค่ะตอนนี้รออย่างเดียวรวมถึงเงินหมื่นด้วยนโยบายครอบคลุมแล้วนี่ข้าวนะฮะค่ะทีนี้ยางพารากระทรวงเกษตรนะยางพาราวันนี้นะคะกยท.ค่ะสำนักงานใหญ่การยางแห่งประเทศไทยนะคะนำโดยผู้กองธรรมนัสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการประชุมมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารยางพารานะคะก็มีท่านปลัดกระทรวงเกษตรคุณประยุนอิสกุลเนี่ยท่านก็มาร่วมประชุมด้วยรวมถึงผู้บริหารของกยท.ค่ะซึ่งช่วงหนึ่งผู้กองบอกว่าตอนนี้ก็ต้องขับเคลื่อนทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะอยากให้บูรณาการทำงานไปพร้อมกันเน้นย้ำ3ประเด็นหลักคือ1การปรับสมดุลปริมาณยางพาราในประเทศค่ะ2การปรับปรามการนำเข้าสินค้าการเกษตรที่เอาก็คือสินค้าเถื่อนนั่นแหละสินค้าการเกษตรคุณผู้ชมคะอันนี้ก็คืออยากให้เอาจริงเอาจังนะคะยางเถื่อนหลักๆยางเถื่อนมีไหมฮะก็เขาไม่ได้เรียกเถื่อนเขาเรียกว่าลักลอบนำเข้าแต่เขาเรียกหมูเถื่อนที่ลักลอบนำเข้าว่าหมูเถื่อนฮะค่ะเหมือนน้ำตาลก็ต้องปรับปรามไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านำออกอะไรเงี้ยอย่ากินมากน้ำตาลไม่มีประโยชน์เป็นเบาหวานแล้วก็3นะคะก็คือดึงภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนกับการยางค่ะมีแนวทางในการสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราอย่างเช่นยางล้อรถยนต์นะคะอันนี้คือ3แนวทางที่เน้นย้ำให้ร่วมกันทำงานคือผู้กองเนี่ยให้คำมั่นนะฮะกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานะฮะโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานภาคเหนือบ้างเป็นบางจังหวัดเนี่ยนะฮะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคายางพาราขยับขึ้นแต่ก็ต้องดีกว่านี้นะฮะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขว่ามันจะกี่โลมันจะโลละเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะแต่บอกว่า
มันต้องดีกว่านี้เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางอยู่ดีกินดีสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสวนยางให้ดีต่อไปนะฮะเอาเตรียมออกรถกระบะคันใหม่ขายยางทีมีทองเส้นใหญ่ใส่หลังจากยางตกก็ไฟแนนซ์ก็มายึดวิถีชีวิตมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะฮะพูดถึงกระทรวงเกษตรอันนี้รัฐมนตรีว่าการใช่ค่ะนะฮะแต่ว่างานเข้ารัฐมนตรีช่วยฮะทำไมคะพี่ชายาพรมมาเอ้าพี่ชายามีเรื่องอะไรอีกปกติพี่ชายาจะหาเรื่องคนอื่นนะมีงานเข้าพี่ชายาได้หรอวันนี้พี่ชายาโดนพี่เลืองไกรหาเรื่องฮะค่ะพี่เลืองไกรเลยกิจวัฒนะยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบ2คนคนแรกก็คือพี่ชายาน้ำตีช่วยเกษตรนะฮะคนที่สองก็คือพี่สุทินคลังแสงตีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะพี่เลืองไกรเนี่ยไปค้นเจอว่าเอ๊ะนี่ยังมีหุ้นอยู่นะในบริษัทนะฮะพี่ชายานี่ก็ยังมีหุ้นอยู่หุ้นของเมียแหละห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีบุญเรืองวัฒนาหุ้นเมียนั่นแหละแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยสามีภรรยาคือคนคนเดียวกันคนเดียวกันใช่ไหมฮะฉะนั้นการมาเป็นรัฐมนตรีต้องเขามีกฎหมายข้อห้ามเนี่ยนะฮะถือหุ้นไม่เกิน 5% เนี่ยนะฮะอยู่นะพี่เรืองไกรก็เลยไปร้องกกต.ให้กกต.ตรวจสอบหน่อยนะฮะถ้าหากว่ายังถือหุ้นอยู่ความเป็นรัฐมนตรีของพี่ชายาก็จะสิ้นสุดลงคล้ายๆกรณีของพี่โออ๋อพี่โอศักดิ์สยามค่ะคือตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังวินิจฉัยกรณีห้างหุ้นส่วนอะไรนะเจริญบุรีบุรีเจริญคอนสตรักชั่นใช่ไหมฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าพี่ชายายังถือหุ้นอยู่กกต.ก็ต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะฮะนี่คือของพี่ชายาคือห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีบุญเรืองวัฒนาซึ่งเมียเป็นกรรมการผู้จัดการใช่ไหมฮะแล้วก็มีชื่อลูกสาวด้วยแต่ว่ามันมีรายละเอียดเยอะว่าการเข้าการออกของการรายงานบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.นะฮะตรงนั้นน่ะยังรายงานอยู่ว่ายังถือหุ้นอยู่อันนี้คนที่หนึ่งคนที่สองพี่สุทินคลังแสงก็เหมือนกันนะฮะพี่สุทินนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังแสงอีสานนะคะก็มีคุณชวีวันคลังแสงเป็นหุ้นส่วนอยู่1 ล้านบาทค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดการด้วยก็เลยมีเหตุให้ตรวจสอบว่าอ้าวสรุปแล้วยังถือหุ้นเกิน5%หรือไม่นะคะถ้าหากว่าพบว่ายังถือหุ้นอยู่ก็ขอให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอนท้ายของพี่เรืองไกรเนี่ยนะฮะบอกกกต.ว่าถ้ากกต.ส่งไปปุ๊บตอนกกต.ก็ต้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้ทั้ง2คนหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนนะฮะจนกว่าผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะสิ้นสุดลงเคสเดียวกันกับพี่โอศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่สุทินไปช้อปปิ้งอาวุธนะฮะ เขาเอาอาวุธไปให้ช้อปปิ้งนะฮะน้องมิวครับน้องมิวอยากช็อปไหม11/11เนี่ยนะฮะลดเท่าไหร่ครับพี่สุทินฮะ โอ้โหดูน้องมิวดูโอ้นี่ของจริงหรือของเล่นฮะเนี่ยอุ้ยฮะปืนจริงเหรอน่าก็น่าจะของจริงนะค่ะโอ้โหมันเป็นงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศนะพี่สุทินจับอุ้มปืนเหมือนอุ้มแหเลยฮะแล้วก็คือจะมีสินค้าพวกอาวุธอะไรต่างๆที่ใช้ในการป้องกันนะคุณผู้ชมพร้อมทั้งแต่ละประเทศที่ร่วมงานเนี่ยกว่า25 ชาติเลยนะคะจะซื้อเหรอฮะไหนบอกว่านโยบายบอกว่าลดพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะก็เขาบอกนี่ไปดูไปร่วมนิทรรศการไปดูไปซื้อก็อีกเรื่องนึงไปดูก่อนมีอะไรถูกใจหรือเปล่านะคะอาจจะน้ำลายไหลนะฮะนี่ไงช่วงนึงพี่จุทินบอกแบบนี้ว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์แก่กองทัพและก็ภูมิภาคในอาเซียนกระทรวงกลาโหมก็เล็งเห็นว่างานนี้ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อกำลังพลทางทหารของไทยเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังสำคัญต่อประเทศชาติอีกด้วยค่ะเพราะว่านโยบายหลักของรัฐบาลไทยก็คือมีนโยบายเป้าหมายที่สำคัญที่จะส่งเสริมพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีต่างๆของประเทศด้านความมั่นคงและความปลอดภัยเอาเลยฮะตังเยอะฮะช็อปกันให้หนำใจ11/11นี้ก็คงจะลดแลกแจกแถมอยู่นั่นแหละนะฮะค่ะเอาใส่ตะกร้าไว้เหมือนน้องมิวว่านั่นแหละฮะถึงเวลาก็ค่อยกดจ่ายตังค์ช่วงนั้นมันจะลดพิเศษนะคะฮะ2นะคะปกใหญ่ของเราวันนี้รอติดตามได้ค่ะสำหรับพรรคก้าวไกลนะคะกับลากไส้กันเละค่ะจะเละขนาดไหนเห็นทุกอย่างไหม
สรุปว่ามติพรรคที่ออกมาอ่ะมันก็มี2มุมมุมที่ถูกขับออกก็บอกว่าอู้มันไม่เป็นธรรมเลยเสียใจกับมุมคนที่ไม่ได้ถูกขับออกแต่ถูกกระแสสังคมกดดันว่าต้องลาออกก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวซึ่งวันนี้เห็นว่าพรรคก้าวไกลเขามีการประชุมอีกรอบนึงใช่ค่ะว่าอาจจะลงมติขับคุณปูอัดใช่ไหมฮะอีกรอบนึงเพราะเมื่อวานเขามีการประชุมกันแล้วเป็นแบบออนไลน์แต่วันนี้จะมาเคาะอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะทางรายการเราหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมรอติดตามนะครับนะฮะเอาละเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะช่วงเบรกโฆษณาค่ะปรากฏว่าผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแฟนรายการนะฮะในช่างกลองข่าวเนี่ยโทรมาทำไมคะปรารภเรื่องเงินเดือนที่เราพูดถึงเรื่องเงินเดือนข้าราชการนะฮะท่านก็บอกว่าเงินเดือนศาลก็ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะข้าราชการศาลอ่านะฮะเอาไม่ได้อยู่ในเรียกว่าข้าราชการฝ่ายข้าราชการฝ่ายยุติธรรมก็คือว่าทางศาลเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายนะฮะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายตุลาการนะฮะก็จะมีโครงสร้างต่างหากไม่ได้ขึ้นกับกอพอะไรเงี้ยเหมือนของกระทรวงกลาโหมอ่ะเขาก็จะมีของเขาต่างหากนะฮะคือข้าราชการทหารเนี่ยเขามีของเขาต่างหากไม่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนเป็นกอพอค่ะหรือมีข่าวว่าสมัยลุงตู่นี่ลุงตู่แอบขึ้นให้ทหารไปแล้วก็แน่นอนแหละนะลุงตู่เขาก็ต้องเข้าใจนะใช่ไหมฮะเขาเป็นทหารมาทั้งชีวิตแต่ว่าทีนี้ข้าราชการศาลเนี่ยไม่ได้ขึ้นมา20ปีฮะไม่ได้ขึ้นมา20ปี20ปีใช่ฮะคือขึ้นเฉพาะในล่าสุดได้ขึ้นเฉพาะในข้าราชการฝ่ายศาลฎีกาได้ขึ้นศาลฎีกาฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเงินเดือนประธานศาลฎีกานี่จะสูงกว่าเงินเดือนนายกรัฐมนตรีเงินเดือนประธานรัฐสภาถ้านายกก็ 70,000 กว่า 75,000 มั้ยถ้าเงินเดือนบวกเงินประจําตําแหน่งก็แสนนิดๆถึงนะฮะค่ะขณะที่เงินเดือนประธานศาลผมไม่แน่ใจแต่ว่าแต่สูงกว่าค่ะนะฮะแต่ก็ศาลเค้าก็แยกนี่มีศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ศาลอาญาศาลแพ่งอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นก็ฝากนายกเสียถาไปดูเพราะว่าคือเวลาในช่วงการเมืองมันแรงๆเนี่ยฝ่ายตุลาการเนี่ยก็จะถูกจับจ้องเป็นพิเศษนะฮะว่าเออตุลาการพิวัตรหรือเปล่านะฮะจ้องจะเตะตัดขาค่ะนะฮะพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้นายกจากคนนั้นนายกจากคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยฝ่ายศาลเนี่ยก็ตัดสินทุกอย่างเนี่ยนะฮะอยู่บนพยานหลักฐานค่ะแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะนะฮะไม่ได้มีเป้าไม่ได้มีไม่ได้โฟกัสว่าจะไปเล่นงานใครอะไรยังไงไม่งั้นถ้าเกิดว่าตัดสินแบบไม่ยุติธรรมเนี่ยตอนหลังมาโดนฟ้องร้องได้นะฮะศาลก็มีโอกาสติดคุกได้เหมือนกันฉะนั้นคือถ้าช่วงการเมืองนี้จังการเมืองมันไม่แรงแล้วนะฮะทีนี้ก็ใครจะดูแลนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็คือกฎหมายนี่มันแยกออกมาแล้วนะฮะทางศาลก็จะมีเลขาธิการศาลยุติธรรมเป็นคนที่คอยประสานกับทางฝ่ายการเมืองค่ะนะฮะตอนนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมก็พี่ทวีสสนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนนู้นสมัยที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงอ่ะค่ะนะฮะตอนนั้นน่ะยังตอนนั้นน่ะไอ้ข้อกฎหมายยังไม่ได้แยกจากกันเนี่ยนะฮะคุณเฉลิมก็เสนอให้มีการขึ้นเงินเดือนศาลนะฮะไปแล้วค่ะซึ่งก็เห็นบอกท่านบอกว่า20ปีฉะนั้นก็ฝากด้วยนะฮะคือฝนตกต้องทั่วฟ้านะใช่ไหมฮะค่ะก็ธรรมดาเพราะว่าโอ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปขึ้นศาลมาค่ะเป็นยังไงบ้างร้องเงือดิอย่าร้องเงือดไปขึ้นศาลมาก็ยังไม่ได้ขอบคุณพลตุลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะฮะโจทย์นะฮะไปถอนฟ้องไอ้ถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาทนะฮะมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์ถอนฟ้องให้โอเคแต่ว่าพอไปนั่งอยู่ข้างในเนี่ยนะฮะในคอกศาลเนี่ยโอ้แฟ้มเอกสารนะของผู้พิพากษานะฮะแล้วก็เลขาศาลข้างหน้าเนี่ยเป็นตั้งเลยฮะฝั่งนี้ก็คอกอัยการฝั่งนี้ก็คอกทนายนะข้างหลังก็จะเป็นทั้งโจทย์แล้วก็จำเลยแล้วก็ญาติที่มารอฟังแล้วเต็มไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครยังไงบ้างทีนี้แบบศาลท่านก็จะแบบทั้งดูว่าโอ้โหมีคนมีผู้ช่วย2คน3คนนะฮะว่าอันนี้คดีนี้ของคนนี้คดีนี้ของคนนี้คดีนี้ของคนนี้ยังไม่จบปุ๊บเนี่ยมันเถียงกันต่อหน้าศาลอีกบอกว่าไปตกลงกันซะก่อนศาลไม่มีหน้าที่มาไกล่เกลี่ยว่าคุณจะต้องเป
ป็นหนี้กันแล้วคุณจะต้องจ่ายงวดละเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ตกลงกันให้เรียบร้อยพวกคนอื่นเขาก็รออยู่งานเยอะนะฮะเห็นแล้วโหก็เหนื่อยแทนเหมือนกันนะใช่นะฮะแต่ว่าพ่อคงไม่ไปอีกแล้วล่ะฮะใช่ค่ะไม่อยากไปนะฮะคงไม่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะเป็นมาทั้งโจทย์จำเลยแล้วไปทำข่าวก็ไปมาแล้วค่ะไม่อยากไปบ่อยๆนะคะดิสานนะคะส่วนคนที่ไปแล้วนะฮะไปศาลแล้วศาลก็ตัดสินนะฮะแล้วก็ไปเรือนจำแล้วนะแล้วก็ได้ออกแล้ววันนี้นะฮะก็เวลคัมยินดีต้อนรับนะครับพี่คึกเทพไทยเสนาพงศ์แล้วก็คุณมาโนชเสนาพงศ์พี่กับน้องสองพี่น้องสองสีจากนครศรีธรรมราชนะฮะได้รับการปล่อยตัวเป็นการพักโทษใช่ไหมฮะเป็นการพักโทษนะคะโดยทั้งสองต้องสวมกำไร EM เป็นเวลา8เดือนด้วยกันค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะทั้งสองท่านก็เป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกอบตนายกอบจของนครศรีธรรมราชเมื่อปี57ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกเป็นเวลา2ปีตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนะคะนับตั้งแต่6กรกฎาคมปี65ทีนี้ก็ครบเกณฑ์พักโทษก็คือถูกจำคุก2ใน3แล้วกรมราชทัณฑ์ก็อนุญาตให้มีการพักโทษนะคะทีนี้อันนี้เป็นภาพบรรยากาศคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงเช้ามีกิจกรรมอะไรฮะคือจริงๆอ่ะพี่แจ็ควัชราเพชรทองไปรับพี่คึกเทพไทยกับคุณมาโน่นออกจากเรือนจำช่วงประมาณ9โมงนะคะ9โมงเช้ามีการเบิกตัวออกมาก็สวมชุดเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกง3ส่วนสีดำค่ะมีรองเท้าผ้าใบแล้วก็ทั้งคู่ร่างกายค่อนข้างสู้ผอมนะคะแต่ใบหน้าก็ยังสดใสยิ้มแย้มตลอดเวลาคือดีไซน์ได้ออกมาแล้วค่ะสู้เหรอฮะสู้ลงพี่คึกผอมลงเยอะนะคะค่ะหุ่นดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าพี่แจ้งจะโผล่ไปหน่อยนึง อยู่ได้กินดีก็ทีนี้ก็ออกมาก็ไปทำตามขั้นตอนการกิจกำไร EM อะไรเรียบร้อยพอออกมาปุ๊บไปวิ่งแก้บนได้ออกจากเรือนจำแล้วได้ออกจากคุกแล้วพี่คึกบอกวิ่งจากเรือนจำนครศรีกลับบ้านระยะทาง10กิโลเอาไปชมบรรยากาศตอนนั้นหน่อยนะฮะโอเคไปคือนี่บรรยากาศการวิ่งค่ะเราก็เคยพูดนะว่าพี่แจ้งวัชรเพชรทองเนี่ยส.ส.นอกสภาเนี่ยนะฮะก็พยายามจะเอาคดีของพี่คึกเทพไทยกับน้องชายมาเทียบเคียงกับคดีของคุณทักษิณซึ่งคุณทักษิณเนี่ยนะฮะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษค่ะแล้วก็บอกว่าคือความจริงเนี่ยการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเป็นพระราชอำนาจค่ะฉะนั้นของพี่คึกเนี่ยอย่าเอาไปเทียบกับคุณทักษิณนะฮะพี่คึกเนี่ยก็ควรจะไปช่องทางไหนนะฮะมีช่องทางขอพระทานอภัยโทษเนี่ยก็ส่งไปนะฮะช่องทางของราชทัณฑ์เขาก็มีกฎมีระเบียบของเขาอยู่ว่าติดมากี่ปีเป็นนักโทษชั้นไหนอะไรยังไงนะฮะมันก็มีระเบียบในการที่จะขอพักโทษอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วในที่สุดก็ได้รับการพักโทษนะฮะใช่ค่ะตอนแรกพี่ได้ข่าวว่าจะออกวันพรุ่งนี้แต่ว่านี่ออกวันนี้ออกวันนี้นะครับจึงทราบข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะพี่ทวีสอดส่องก็แจ้งมาว่าได้รับการพักโทษก็คือ2 3วันเนี่ยที่จริงมันก็มีข่าวมาตลอดว่าเป็นวันอาทิตย์เมื่อวานหรือเปล่าอาทิตย์ที่5แล้วก็มาถึงจันทร์ที่6หรือพรุ่งนี้นะคะอังคารที่7แต่วันนี้ออกมาแล้วทีนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์ที่คือช่วงหนึ่งออกมาแล้วทิศทางการเมืองจะเอายังไงต่อไปเจ้าตัวจะว่ายังไงลองฟังดูค่ะครับก็เป็นโอกาสที่ผมได้อยู่ในเรือนจำครบ2ใน3ของโทษพอดีแล้วก็ได้รับการพักโทษโดยการพิจารณาของกรมราชทัณฑ์ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับอิสรภาพแล้วก็ขอบคุณท่านผบ.เรือนจำท่านณรงค์หนูคงที่ดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกตามอัตภาพตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทุกประการแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาพบรัฐมนตรีทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสภณพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีปุ้ยพิมพ์ประชาวิชัยคุณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มาบ่อยแล้วก็ผู้ใหญ่ของพรรคก็ท่านชวนหลีกภัยเข้ามา2ครั้งท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ท่านวิทยาแก้วพระใดถือว่าเป็นบุคคลแรกที่มาเยี่ยมผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นท่านชวนแล้วโดยเฉพาะคุณวัชระเพชรทองเนี่ยมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับมาบ่อยแล้วก็มีนักการเมืองมีพรรคพวกมาจากทุกพรรคนะครับทุกพรรคมาแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐสภาก็มาเยี่ยมเยียนอันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแถลงข่าวเรื่องทิศทางทางการเมืองทางการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นว่าผมจะเดินต่ออย่างไรแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแก๊งน้ำหมากกระจายแล้วก็แฟน FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้ฟังเทปเก่าๆของผมที่เคยจัดรายการไว้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ให้ความห่วงใยแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวและให้กำลังใจผมคิดว่าออกไปก็คงจะได้ตอบแทนบุญคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้แถลงเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งถึงทิศทางทางการเมืองค่ะอย่างน้อยก็น่าจะมีข้อเรียกร้องว่าในพรรคประชาธิปัตย์นะขอเรียกร้องให้พี่มาร์คกับพิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะว่าเขาอยู่แก๊งไอติมอ่ะอยู่แก๊งไอติมกับพี่มาร์คไงใช่ไหมฮะพี่เทพไทยฉะนั้นก็ประชาธิปัตย์ก็อาจจะฝวนอีกรอบหนึ่งนะเพราะพี่คึกออกมาแล้วคงจะเรียกร้องว่าคุณพิสิทธิ์ต้องกลับมาเพราะว่าคือถ้าไม่ใช่เดือนนี้ก็คงจะเป็นเดือนหน้าที่จะมีการขอให้มีการประชุมวิสามันเลือกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคครั้งที่สามค่ะของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะฮะไปไล่เรียงดูไทม์ไลน์ของพี่คึกหน่อยนะฮะไปยังไงมายังไงจนกว่าจะถึงวันนี้นะครับย้อนตั้งแต่ปี2557นะคะตอนนั้นคุณพิชัยบุญเกียรติค่ะอดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราชเป็นโจทย์แล้วก็คุณมาโนชเสนพงศ์อดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราชเป็นจำเลยที่1ส่วนพี่คึกเทพไทยนะคะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชเป็นจำเลยที่2ในคดีการทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชเมื่อปี57ต่อมา28สิงหาคม63ค่ะศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกนายมาโนชเสนพงศ์จำเลยที่1แล้วก็นายเทพไทยจำเลยที่2นะคะคนละ3ปีแต่ลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุกคนละ2ปีโดยไม่รอลงอาญาตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีแล้วก็ยื่นอุทธรณ์สู้คดีในชั้นอุทธรณ์ค่ะ11พฤษภาคมปี2564ศาลอุทธรณ์ภาค8มีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยืนยันตามศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลยทั้ง2คนเนี่ยเป็นเวลา2ปีแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีโดยหลังคำพิพากษาอุทธรณ์ภาค8นะคะคุณมาโนชกับคุณเทพไทยเองก็ได้รับการประกันตัวระหว่างรอฎีกาโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน 1.5 ล้านบาทแล้วก็ยื่นสู้คดีชั้นศาลฎีกาต่อมา6กรกฎาคมปี65ค่ะศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีแต่ลดโทษ1ใน3คงเหลือจำคุก2ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีในวันเดียวกันได้รับการปล่อยตัวจำคุก16เดือนครบเกณฑ์ถูกจำคุก2ใน3นะคะคุณผู้ชมขออภัยนะคะจาก6กรกฎาคม65มาถึง6พฤศจิกายน66นะคะก็ได้รับการปล่อยตัวค่ะก็คือเข้าเกณฑ์พักโทษนะคะแล้วต้องใส่กำไร EM เป็นเวลา8เดือนนะคะครับส่วนอีกคนหนึ่งคุณจตุพรพรหมพันธ์เป็นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live นะฮะอันเนื่องมาจากภาพที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีไปจ๊ะเอ๋กันนะฮะกับครอบครัวชินวัตรในงานหนึ่งไม่เอ่ยกันแล้วกันนะฮะแล้วก็มีการรับไหว้กันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูนะแล้วคุณจตุพรก็เอาภาพเนี้ยนะฮะมา Facebook ไลฟ์บอกว่าความอยุติธรรมที่คนชั้นนำสุมหัวกันหลอกประชาชนเพื่อแลกประโยชน์อำนาจการเมืองนานวันเข้าจะยิ่งจุดไฟในอารมณ์ของประชาชนจนระเบิดรุนแรงขึ้นสักวันหนึ่งในอนาคตแล้วเจ้าตัวก็ยกตัวอย่างกรณีที่คุณทักษิณนอนรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะฮะซึ่งความจริงกรณีคุณทักษิณเนี่ยพี่นกเขานะฮะก็เคยไปเยี่ยมแล้วใช่ค่ะนะฮะพี่นกเขาก็ออกมาบอกว่าคุณทักษิณก็ป่วยจริงๆผ่าตัดจริงๆถูกไหมฮะนี่คุณจตุพรก็เลยแบบย้อนให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็เป็นดั่งภาพที่เห็นอยู่นะฮะขอภาพดูฮะขอภาพดูนะฮะประชาชนเห็นคุณจตุพรเยอะแล้วแหละฮะน
ะฮะอันนี้ภาพนี้ค่ะภาพนิ่งครับก็จะมีคุณอุ้งอิงนะคะแพทองธารคุณเอมพินองธาแต่ทีเนี้ยในภาพจริงๆที่ไปร่วมงานก็จะมีคุณหญิงพจมานไปด้วยนะใช่ครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหญิงอาจจะยืนอยู่ตรงกลางหรือเปล่าแต่มุมภาพอาจจะไม่เห็นท่านอันนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าเราไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวค่ะคือคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหนประชาชนล้วนถูกหลอกให้ไปเสียชีวิตทั้งสิ้นส่วนผู้นำกลับได้ประโยชน์เต็มที่ยิ่งมีภาพคนตระกูลชินวัตรในวันไปดูแสดงโขนซึ่งเป็นหลักฐานได้ชัดเจนและเชื่อว่าต่อไปจะมีอีกหลายรูปออกมาเป็นใบเสร็จตบหน้ากลุ่มอำนาจหลอกลวงประชาชนในภาพดังกล่าวนั้นต่างฝ่ายต่างรับไหว้กันและกันพร้อมส่งรอยยิ้มไม่เหลืออาการเคยบาดหมางเจ็บแค้นทางการเมืองกันมาก่อนเลยนะฮะนี่โดยย่อนะฮะโดยย่อทีนี้มีข่าวดีนะฮะท่านประธานวันนอนำรายชื่อของคุณชัยธวัฒน์ต๋อมตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการตอนนี้รอเวลาที่จะดำเนินการในขั้นต่อไปนะฮะคุณต๋อมนี่ก็จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะฮะเขาเคยโมโหใครไหมฮะหน้าตาเวลาโมโหเป็นยังไงฮะยังไม่เคยค่ะแล้วมีคนชอบเอาหน้าตาคุณต๋อมไปเทียบกับหมีโคอาล่าไหมคะใช่ใช่คือหมายถึงว่าจะโมโหจะดีใจจะเสียใจนี่หน้าเดียวมันลุงตู่หรือเปล่าลุงตู่ก็หน้าเดียวนะลุงตู่หน้าเดียวจริงเหรอคะดูไม่ค่อยออกว่าลุงตู่แต่ลุงตู่จะมีน้ำเสียงแล้วก็มีท่าทางให้จับสังเกตได้แต่คุณต๋อมเขาจะนิ่งอย่างเงี้ยตลอดจะโมโหจะดีใจจะเสียใจก็แพทเทิร์นเนี้ยตามหน้าจอเลยค่ะขนาดพูดถึงกรณีของคุณปูอัดอ่ะที่คุณชัยวัฒน์บอกว่าที่คุณออกมาแถลงก่อนนั่นเนี่ยใช่คุณดูเหมือนคุณไม่สำนึกแล้วชอบทางการที่เกิดก็หน้าตาแบบเนี้ยค่ะแม้กระทั่งว่าไปแถลงแล้วถูกหลอกไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็หน้าตาเดิมใช่ค่ะตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคดีใจสุดก็แบบนี้เหมือนกันจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านคนที่เท่าไหร่ฮะเนี่ยนะฮะของประเทศไทยคุณต๋อมอ่ะฮะเดี๋ยวในนี้บอกไว้ไหมฮะว่าคนที่เท่าไหร่13ถ้านับคือคนที่13นะคะผู้นำฝ่ายค้านนะฮะใช่ค่ะคนแรกหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชปี18ถึงปี19นะฮะต่อมาพลตรีประมาณอดิเรกสารสมัยโน้นนะฮะตอนหลังมาได้รับโปรดเกล้าเป็นพลตรีเอกประมาณอดิเรกสารนะครับปี26ถึง29พลเอกชวลิตยงเจยุทธนะครับพ่อใหญ่จิ๋วก็เป็นปี35ถึงก็เป็นสั้นๆนะปี35นะฮะพลตรีเอกเอ้าลุงมานมาเป็น2รอบเลยเหรอฮะผู้นำฝ่ายค้านน่ะคุณบรรหารเป็นปี37ถึง38คุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็เป็น2สมัย2รอบเหมือนกันนะฮะต่อไปฮะแล้วก็ลุงจิ๋วกลับมาอีกเหรอฮะเอ้าทีมงานให้จะทำให้งงใช่ฮะทำไมมันมั่วงั้นอ่ะทำไมมันเยอะจังอ่ะถ้าตามนี้ก็ลุงจิ๋วกลับมาอีกนะคะกลับมาอีกลุงจิ๋วกลับมาอีกเหรอปี40น่ะกลับมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านอีกเหรอใช่ค่ะที่จริงจะเป็นปี40ถึงปี43เลยค่ะกลับมาอีกรอบคุณชวนทั้งนั้นคุณชวนก็3สมัยสิจากข้อมูลเราอ่ะเอ้าลุงบัญญัติเอ้าถูกผิดก็ว่ากันไปฮะทีมงานฮะคุณผู้ชมฮะเอ้าประชาคุณบัญญัตินี่46ถึงปี48คุณอภิสิทธิ์เอาพี่พงษ์เอาผมไม่ดูสมัยแล้วกันนะเอาเฉพาะชื่อคนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมกลัวผิดฮะพี่พงษ์นะฮะสมพงษ์มรวิวัฒน์จากเพื่อไทยแล้วก็หมอชนน่านศรีแก้วคนล่าสุดใช่ค่ะนะครับก่อนที่จะมาเป็นตอนนี้มาเป็นรัฐบาลแล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าที่ต่อไปผู้นำฝ่ายค้านนะคะค่ะจบนะฮะอ่ะจบนะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องปกของเราฮะกับก้าวไกลนะคะลากไส้กันเละค่ะใหญ่ของเราช่วงนี้นะคะลากไส้กันเละค่ะครับยังไม่จบนะฮะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะสำหรับเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมคุกคามทางเพศนะฮะของสสพักก้าวไกลคือถ้าเกิดว่าขับออก2คนก็น่าจะจบแล้วค่ะนะฮะแต่ว่าบังเอิญแล้วขับสสแจ้นะฮะออกคุณวิทุพงศ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าปูอัดนะฮะชัยยามวานเนี่ยใช่ไหมชัยยามพวานพี่พยายามที่จะอ่านชื่อให้ถูกนะฮะเรียกแต่ชื่อเล่นเขาก็ได้ค่ะ
นะฮะปูอัดน้องไม่เปลี่ยนชื่อใหม่เถอะนะฮะปูอัดยังไม่ได้ถูกขับมันก็เลยกลายเป็นดราม่านะฮะของคนในพรรคที่ออกมาลากไส้กันเองค่ะเอ๊ถ้าเกิดไม่พูดดีกว่าเว้ยดูเดี๋ยวทัวร์มาลงเรานะไม่พูดดีกว่าคือมีข่าวออกมาว่าคุณปูอัดเนี่ยเขาก็จะแฉคนในพรรคเหมือนกันคนในพรรคที่แบบแต่คุณปูอัดต้องไปเคลียร์ผู้ช่วยส.ส.ของคุณปูอัดเองก่อนตอนนี้ค่ะเพราะมีผู้ช่วยส.ส.ผู้ชายของคุณปูอัดออกมาบอกว่าที่ผู้เสียหายออกมาร้องเรียนเป็นการร้องเรียนฝ่ายเดียวและผู้เสียหายผู้หญิงที่ออกมาร้องเรียนเพราะว่าชอบส.ส.ปูอัดมากต้องไปเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเขาเป็นผู้เสียหายนะยังไงก็เวลาพูดถึงก็ให้เกียรติกันหน่อยโอ้โหมันจะเคลียร์ไม่ไหวแล้วนะใช่ค่ะแต่คุณปูอัดเขาก็ดูเข้าใจว่าดูการเมืองญี่ปุ่นเยอะไปหน่อยไหมหรือว่าดูซีรีส์เกาหลีครับเวลาเขาโค้งคือความจริงญี่ปุ่นเกาหลีเขาโค้งแสดงความรับผิดชอบนะฮะคือเขาโค้งแล้วเขาต้องลาออกแสดงความรับผิดชอบนะแต่ว่าคุณปูอัดเนี่ยโค้งสวยเลยโค้งแบบญี่ปุ่นโค้งแบบเกาหลีเลยนะฮะแต่ว่าไม่ออกมีคนนับว่าส.ส.ปูอัดโค้ง8รอบในการแถลงข่าวรอบล่าสุดต้องฝึกมาพอประมาณนะฮะน้องมิ้วไม่งั้นกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะอักเสบนะฮะถ้าคนเราที่ไม่เคยโค้งกันแบบนี้นะฮะของแล้วเห็นว่าถ้ามันยืดเยื้อค่ะแล้ววันนี้เรารออยู่นะฮะว่าการประชุมของกรรมการบริหารของพรรคก้าวไกลนะคะจะว่ายังไงจะมีมติขับคุณปูอัดซ้ำสองหรือเปล่าค่ะหลังจากครั้งแรกเนี่ยได้เท่าไหร่นะฮะได้106เสียงขาดไป14คือ2ใน3ก็ต้อง120เสียงค่ะแต่ว่าของสสแจ้เนี่ยนะฮะเค้าก็โดนไป28เรียบร้อยฉะนั้นวันนี้ก็ต้องดูถ้าเกิดว่ามีมติออกมาขับสสปูอัดเดี๋ยวสสปูอัดก็ออกมาลากไส้ค่ะว่าคนในพรรคที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยที่เห็นกันอยู่ไม่ใช่เฉพาะคนในพรรคที่เห็นคนนอกพรรคก็เห็นว่าคนในพรรคก้าวไกลก็มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันนะฮะถึงระดับสสต่อสสก็มีค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคุณปูอาจก็คงออกมาลากไส้แต่ว่าเอาคุณแจ้ออกสสแจ้ออกมาลากไส้ซะก่อนวันนี้เอาที่สสแจ้ออกมาลากไส้นะคะก็คือมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าตัวโพสต์ Facebook มาก่อนว่ามีผู้ช่วยสสท่านนึงถ้าคุณยังไม่หยุดผมออกมาแฉนะคุณยังมีเรื่องทุจริตนะคะปรากฏว่าวันนี้ออกมาแฉจริงๆตั้งโต๊ะแถลงข่าวคุณผู้ชมคะร่ายยาวกว่า40นาทีเลยเจ้าตัวบอกว่ามีผู้ช่วยส.ส.ท่านหนึ่งเรียกว่าผู้ช่วยส.เขามีพฤติการทำให้ผมเป็นส.ส.ในพื้นที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ส.เสือเนี่ยคือชื่อเล่นหรือชื่อจริงยังไม่รู้นะใช่ค่ะแล้วเขาเองนะคะมีพฤติการเกี่ยวกับการเอื้อรับผลประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้มาหลายล้านบาทมีโชว์แชทโชว์หลักฐานโชว์คลิปเสียงด้วยนะคะเป็นคลิปเสียงการซื้อขายที่ดินดังกล่าวซึ่งผมเองเคยนำหลักฐานทั้งหมดให้กับกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลแล้วแต่เรื่องเงียบค่ะเพราะว่าคนที่สอบสวนเรื่องนี้นะคะเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคเข้ามาชงเรื่องเองทำเองสรุปเองสรุปว่าผู้ช่วยส.ส.ที่เรียกว่าผู้ช่วยส.เสือไม่มีความผิดเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ช่วยส.ส.ที่มีชื่อว่าส.เสือเนี่ยนะฮะสนิทสนมกับกรรมการบริหารพรรคท่านหนึ่งท่านนี้แหละท่านที่มาสอบเองนี่แหละแล้วก็ผู้ช่วยส.ส.ส.เสือเนี่ยค่ะคือคนที่พาผู้เสียหายไปร้องผมหลายโรงพักเพื่อต้องการขจัดผมออกเนื่องจากว่าผมเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องการที่เขารับผลประโยชน์ทุจริตใช่ค่ะนี่คือเรื่องการเมืองที่มาเล่นงานผมสสแจ้กำลังจะบอกว่าผมไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศใครแต่ว่าที่ผมโดนเนี่ยเป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหมฟังเสียงสสแจ้หน่อยฮะที่ผมบอกนะครับว่าความเป็นธรรมความจริงแล้วการมีส่วนได้เสียนะครับหรือว่ามูลเหตุจูงใจทั้งหมดเนี่ยควรที่จะต้องทราบทั้งหมดในการนำเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาพิจารณาแต่เรื่องนี้เองเป็นเรื่องของการทุจริตแต่ประเด็นคือผมจะเดินทำงานยังไงนะครับถ้าทีมงานผู้ช่วยในจังหวัดมีพฤติกรรมนะครับเพื่อรับผลประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนนี้เองเลยเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ผมเดินหน้านะครับหันกลับไปที่พักไปแจ้งที่พักนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับในประเด็นคือผมไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่า
ในเรื่องที่ผมทำมันไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพรรคหรือเปล่าในตัวผมขอเรียกว่าทางผู้ช่วยสอนะครับมีพฤติกรรมในการเอื้อเพื่อให้ช่วยซื้อที่ดินนะครับที่ดินของตัวเองนะครับแบ่งขายที่ดินนั่นแหละครับมันก็ยังมีประเด็นพัวพันอีกนิดนึงให้ดูผู้เสียหายที่ร้องเซ็กชวลฮาราสเมนต์มีความสัมพันธ์พิเศษกับบุคคลท่านนี้หรือไม่นะครับต้องถามในชุมชนเขาที่เทศบาลเกาะสมบูรณ์ชาวบ้านเองก็ตั้งคำถามในชุมชนเพราะเยอะพอสมควรซึ่งผมก็ไม่เคยตอบในเรื่องนี้นะครับมันจะเห็นว่าประเด็นมันผูกพันข้ามปีมาประมาณปีครึ่งเพิ่งรู้สึกตัวนะครับว่าถูกเซ็กชวลฮาราสเมนต์ผมเองออกจากพรรคก้าวไกลมาแล้วนะครับในกระบวนการทราบว่ายังไม่มีการตั้งกรรมการทางวินัยเกิดขึ้นมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นถึงปัจจุบันนะครับตัวผมเองต้องเรียนครับว่าไม่ได้ทราบเลยว่าเขามีความสนิทกับใครหรือกรรมการบริหารท่านใดที่ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าผมเหยียบเท้ากรรมการบริหารแรงขนาดไหนแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นต้องเคลียร์เพราะมันเป็นเรื่องทุจริตการทุจริตครับไม่ว่าในหน่วยงานไหนต่อให้เป็นผู้ช่วยนะครับมันควรมีการสอบสวนตรวจสอบอย่างเร่งด่วนไม่สามารถที่จะรอให้เป็นกระแสนะครับเราค่อยมาทำแล้วก็กำลังจะบอกว่าเรากำลังจะตั้งกรรมการวินัยเราไม่ได้ละเลยกับเรื่องของทุจริตไม่ควรตอบแบบนั้นแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกสื่อมวลชนครับว่าเริ่มเห็นการปฏิเสธว่าผู้ช่วยท่านนี้ไม่ใช่ผู้ช่วยนะครับภาพหลักฐานผมไม่ได้ให้ดูนะครับว่ามีความสนิทสนมกับทางกรรมการบริหารท่านนั้นจริงเคยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับบัตรผู้ช่วยดูที่ห้องทะเบียนได้สอสออะไรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่บางช่วงบางตอนที่เราตัดมาให้ฟังน้ำเสียงของสสแจ้นะคะเพราะว่านักข่าวก็รายงานว่าเวลาพูดถึงพรรคก้าวไกลจริงๆเจ้าตัวจะน้ำตาคลอตาแดงๆแล้วก็เสียงสั่นค่ะ52ปีที่ล้างการเมืองตระกูลเก่าที่ปราจีนบุรีได้นะฮะแล้วก็มาเจอแบบนี้มาแถลงวันนี้เป็นครั้งที่2หลังจากครั้งแรกแถลงนะฮะเมื่อทราบมติว่าถูกขับออกวันนี้ก็ไปตั้งหลักนะฮะมีความพยายามที่จะโยงของตัวละครให้เห็นว่าสสแจ้เนี่ยไม่ได้ไปล่วงละเมิดหรือมีพฤติกรรมทางเพศอะไรตัวไม่อะไรคุกคามใครแต่เนื่องจากว่ามันมีคนเนี่ยสมคบคิดกันคนที่หนึ่งคือผู้ช่วยสอสอชื่อย่อสอสอเสือค่ะค่ะนะฮะแล้วก็อาจจะสนิทสนมกับผู้เสียหายค่ะที่มาร้องเรื่องผมแล้วพาผู้เสียหายไปร้องตั้งหลายโรงพักค่ะรวมทั้งร้องถึงพักด้วยค่ะแล้วก็ผู้ช่วยสอสอสอเสือคนเนี้ยก็กลายเป็นว่าสนิทสนมกับกรรมการบริหารพักที่มาทำเรื่องสอบผมค่ะ3คนเนี่ยคือเล่นงานผมเพราะว่าผมไปตรวจสอบเรื่องทุจริตในพื้นที่แล้วอยากให้ผมอยู่ในพื้นที่ไม่ได้รับเงินรับงานนะฮะเรื่องของบ่อกำจัดขยะที่ปราจีนบุรีโอ้โหอันนี้มุมสสแจ้นะคะทำไมพี่แจ้ก็เปิดเผยชื่อออกไปเลยสินะฮะแต่ว่าพี่แจ้ก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเคยส่งไปที่พักให้พักสอบสวนเรื่องทุจริตกี่เดือนล่ะก็บอกว่าเงียบไปเลยใช่ค่ะไม่มีการสอบสวนทวนความนะฮะพอมีเรื่องพี่แจ้ออกมาแฉวันนี้เดี๋ยวเขาก็ดักคอว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเอาตั้งกรรมการสอบอยู่แต่กรณีของพี่แจ้กี่วันนะเจ้าตัวนะบอกว่ากี่วันนะขับเขาออกเนี่ยนะฮะเท่าไหร่นะถึง20วันหรือประมาณนั้นนะฮะสรุปว่าพี่แจ้ไม่ได้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศอะไรกับใครเลยเหรอฮะในมุมเขานะคะในมุมเขาที่เขาออกมาพูดกับสื่อเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าพี่แจ้ไปเจอเรื่องของการทุจริตของคนในพรรคเดียวกันนะฮะแล้วก็ร้องไปทีนี้คนที่ถูกร้องนะก็มีความพยายามในการที่จะเอาเรื่องชู้สาวเอาเรื่องพฤติกรรมทางคุกคามทางเพศเนี่ยนะฮะมาเล่นงานพี่แจ้พี่แจ้ก็เลยโดนขับออกจากพรรคหมดยังนะฮะไส้คนเรานี่โอ้โหยาวหลายร้อยเมตรนะยังไม่หมดนะแล้วถ้าเป็นไส้พักนี่นะฮะก็คงจะหลายกิโลแต่ที่แน่ตอนนี้มีพี่เต้มงคลกิจนะคะชวนพี่แจ้ไปอยู่ไทยศิวิไลด้วยแต่พี่แจ้บอกว่าพี่
ผมขอคิดดูก่อนผมอยากอยู่พรรคที่ทำงานได้อย่างเต็มที่คือถ้าออกมาตอนนี้คือแสดงว่าเขาต้องอยู่ฝ่ายค้านถูกไหมใช่ค่ะฝ่ายค้านตอนนี้เหลือพรรคอะไรบ้างอะเหลือเป็นธรรมเหลือไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์โอเคส่วนนะฮะของพี่ปูอัดเนี่ยวันนี้ลงพื้นที่เหมือนเดิมค่ะลงพื้นที่แต่ไม่ได้มีสัมภาษณ์ไม่ได้มีแถลงไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสัมภาษณ์ก็มีคนใกล้ชิดบอกว่าก็ตามพี่แถลงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้รับสายสื่อติดต่อเจ้าตัวไม่ได้เพราะเจ้าตัวขอเดินสายเข้าวัดทำบุญก่อนทำใจก่อนแต่วันนี้ลงพื้นที่แล้วค่ะจริงๆเมื่อวานก็ลงพื้นที่นะคะการลงพื้นที่เมื่อวานไม่ได้ใส่เสื้อหรือว่าสัญลักษณ์พรรคก้าวไกลแต่วันนี้ลงพื้นที่ใส่เสื้อพรรคก้าวไกลเหมือนเดิมแล้วนะคะคือทางกกต.เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอำนาจใช่กกต.บอกในการสอบคนที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดเรื่องจริยธรรมให้ไปร้องปปช.มันไม่ได้มีอยู่ในกฎหมายคุณสมบัติของคนเป็นส.ส.ใช่ไหมฮะฉะนั้นพี่ศรีได้ยินก็เลยพี่ศรีก็เลยไปร้องปปช.เรียบร้อยแล้วค่ะสองคนนี้นะฮะโอเค